สวัสดีครับ Basic Python นะครับเรียนรู้ไปด้วยกันนะครับก็วันนี้ผมก็จะมาแชร์สิ่งที่ผมได้ศึกษามานะครับก็เรื่องของ data type ที่เป็น string นะครับก็เดี๋ยววันนี้หัวข้อที่จะพูดก็จะมีเรื่องของ indexing string นะครับแล้วก็ slicing แล้วก็ตัว property แล้วก็ method นะครับแล้วก็ตัวการ print formatting นะครับก็เรื่องของ format ในการใช้คำสั่ง print นะครับครับก็เดี๋ยวไปเริ่มกันเลยนะครับก็เปิด Jupyter นะครับที่เคย install กันไว้แล้วนะครับแล้วก็เปิดไฟล์ตัวนี้นะครับไฟล์ string นะครับจะเปิดแล้วนะครับก็จะได้หน้าตาประมาณนี้นะครับก่อนบรรทัดแรกนะครับก็จะมา introduce เรื่องของ data type ที่เป็น string นะครับก็ลองรันชิก enter มานะเรื่อยๆนะครับก็เรื่องของ string ก็จะมีการจะ define ตัว value ของ string นะครับก็มีเป็น single quote นะครับเครื่องหมายคำพูดที่เป็นฟันหนูฟันเดียวนะครับกับที่เป็นเครื่องหมายคำพูดที่เป็น double นะครับ double quote นะครับก็เดี๋ยวลองรันดูนะครับ shift enterนัดหนึ่งจะเป็นแบบดับเบิลโคดนะครับตัวหน้าต่างเอาท์พุตก็จะโชว์เป็นตัวสตริงออกมาครับส่วนความแตกต่างระหว่างซิงเกิลโคดกับดับเบิลโคดนะครับสมมุติว่าถ้าเกิดในประโยคเรามีตัวซิงเกิลโคดอยู่นะอย่างเช่น I am นะครับที่เป็น am ลบรูปนะครับเป็นซิงเกิลโคดเดี๋ยวผมจะลองรันบรรทัดนี้ดูนะครับ Python บอกว่า error นะครับ error ในเรื่องของ syntax นะครับก็ลองเปลี่ยนเป็น double quote ดูนะครับแล้วก็ลองรันบรรทัดนี้อีกครั้งหนึ่งนะครับเป็น shift enter นะครับโอเคอันนี้ถึงจะรันผ่านนะครับเป็นดับเบิลโคดลองสังเกตดูนะครับอันนี้ก็คือการใช้งานตัวดับเบิลโคดนะครับใช้ในกรณีที่ด้านในมีเครื่องหมายซิงเกิลโคดนะครับต่อมาเป็นคำสั่ง print นะครับ print แล้วก็ข้างในเป็น string นะครับเขาก็จะเอาตัว string นะครับที่เรา input ค่าในฟังก์ชัน print นะครับแสดงผลออกมาถ้าสังเกตก็จะไม่มีเครื่องหมายนะครับออกมาที่ตรงหน้าต่าง output นะฮะส่วนถ้าจะให้ขึ้นบรรทัดนะครับก็ให้ใช้เป็น backslash แล้วก็ end นะครับตัวนี้ก็จะเป็นการขึ้นบรรทัดใหม่นะครับส่วนถ้าจะให้เป็นการแท็บนะครับก็ slash t นะครับก็ได้อันนี้ก็คือจะแท็บออกมาเป็นการเว้นวรรคแท็บของ slash t ครั้งหนึ่งนะครับลองรันดูก็จะเป็นการแท็บนะครับเหมือนเรากดแท็บบนบทนะฮะส่วนคำสั่งฟังก์ชัน length นะครับเป็นการหาความยาวของ string นะครับอย่างถ้าเป็นภาษาไทยที่ Python เขารองรับนะครับเรื่องของภาษาไทยเวลานับก็จะนับวรรณยุกต์ด้วยนะครับสอเสือ1วอแหวน1แม่นากาศ1นะครับก็เป็น1 2 3 4 5 6 7 8 9 10นะครับมีทั้งหมด10ตัวอักษรรวมเรื่องของวรรณยุกต์สระอีกับแม่นากาศอะไรพวกนี้ด้วยนะฮะส่วนถ้าเป็นสเปซอย่างนี้ก็นับเป็น1ตัวอักษรเหมือนกันนะครับนี่คือคำสั่งหาความยาวนะครับต่อมามาพูดถึงเรื่องอินเด็กซ์กันนะครับอินเด็กซ์ Python ขั้นแรกก็จะเป็นการกำหนดค่าข้อความนะครับเข้าไปที่ my string นะครับก็ลองรันโค้ดมาเรื่อยๆครับคำสั่งรันโค้ดก็ shift enter นะครับ
เป็นฮอตคีย์นะชิปเอนเตอร์มาดูว่าMy String มีค่า n lower นะครับข้างในถ้าเราจะกำหนดว่า My String แล้วก็เป็นวงเล็บที่เป็นสี่เหลี่ยมนะครับวงเล็บที่เป็นเหลี่ยมแล้วก็กำหนดค่าข้างในเป็น index เป็น4นะครับดูว่ามันจะ return ค่าไหมนะเขา return เป็น O นะครับก็ตัว index ของ string นะครับเริ่มที่0นะครับ base 0 head ก็คือ0 1 2 3 4นะครับตัวที่4ก็คือตัว O นะเราลองมาดูบรรทัดต่อไปถ้าเป็นตัวที่8ตัวอะไรนะครับก็นับ0 1 2 3 4 5 6 7 8นะครับ R ก็จะอยู่ที่8นะครับก็เลย return R ออกมาส่วนถ้าลบ1นะครับลองดูว่ามันจะออกเป็นอะไรนะลบ1ออกเป็น D ก็คือตัว Python สามารถที่จะ index เป็นทั้งบวกทั้งลบได้นะครับบวกก็จะเริ่มจากนี้0ไล่ไปนะครับส่วนถ้าตัวสุดท้ายลบ1ก็จะเป็นลบ1ลบ2ไล่มานะครับอย่างลบ1ก็คือตัว D อย่างถ้าลบ7ลบ7เป็นตัว Oก็คือจะนับเป็นลบ1ลบ2ลบ3ลบ4ลบ5ลบ6ลบ7นะครับลบ7ก็คือตัว O นี่ก็คือมีประโยชน์ในเวลาที่เกิดข้อความของตัวแปรมันยาวมากๆจนเรามองไม่เห็นในหน้าจอนะครับเราก็อยากจะรู้ว่าตัวสุดท้ายคือตัวอะไรก็ใช้คำสั่งนี้ได้นะครับต่อมาเรื่องของการสไลด์นะครับสไลด์ก็คือตัดแยกเริ่มแรกก็เราจะกำหนดตัว my string นะครับเป็น a b c d e f g h i j k นะครับไล่ไปนะครับเรียงถ้าเกิดเรากำหนดการสไลด์เป็น2แล้วก็เครื่องหมายโคลอนนะอยู่ภายในวงเล็บแบร็คเก็ตนะครับวงเล็บสี่เหลี่ยมนะลองดูว่ามันจะรีเทิร์นค่าอะไรมาครับรีเทิร์นเป็น C D E F นะครับนี่ก็คือจะเป็นตัวสตาร์ทนะครับสตาร์ทที่2ก็คือ A เป็น0นะครับ0 1 2มันก็เลยรีเทิร์นตัวที่2จนสุดถึงตัว K นะครับกลับมาส่วนถ้าเป็นด้านในของวงเล็บนะครับเป็นโคลอนก่อนนะครับแล้วก็ค่อยตามด้วยตัวเลขนะครับนี้เป็นเลข3นะครับก็จะเป็นการระบุว่าสต็อปที่เท่าไหร่นะครับอันแรกเป็นสตาร์ทนะครับสตาร์ทเอาไม่ได้กำหนดนะฮะเรากำหนดแค่สต็อปที่3ก็มาดูว่า0 1 2 3 3ก็คือตัว D นะครับแปลว่าหลังจาก D เป็นต้นไปจะโดนสต็อปและโดนสไลด์ไปมันก็จะเหลือรีเทิร์นมาเป็น A B C นะครับเดี๋ยวเรามาลองดูว่ามีทั้งสตาร์ทและสต็อปนะครับสตาร์ทที่3สต็อปที่6นะครับจะรีเทิร์นเป็นอะไรรีเทิร์นเป็น D E F นะครับลองมาดูด้านบนนะครับ 0A นะครับ1 2 3ก็คือ D เป็น3นะครับ3 4 5สต็อปที่6ก็คือ G นะครับ G จะไม่มีนะก็จะมีแค่3 4 5ก็คือ DEF นะครับลองดูอีกอันนึงนะครับ1 3นะครับก็คือ BC 1 3ก็คือ BC 0 1 2นะครับหยุดตัวที่3ก็หายไปส่วนอันสุดท้ายนะครับผมลองเพิ่มข้างบนนี้ทีนึงนะครับจะได้เห็นกันง่ายๆนะฮะถ้าเกิดสไลด์เป็นสตาร์ทสต็อปเราไม่กำหนดนะครับเรากำหนด
ตัวสุดท้ายก็คือสเต็ปให้สเต็ปเพิ่มขึ้นทีละ2นะครับเรามาดูว่ามันรีเทิร์นเป็นอะไรนะครับรีเทิร์นเป็น A C E G I K นะครับก็คือเริ่มที่0นะฮะ A แล้วก็กระโดดขึ้นไป2นะครับก็คือจะข้าม B ไปแล้วก็รีเทิร์น C นะครับรีเทิร์น E รีเทิร์น G I K นะครับก็คือเพิ่มทีละ2แล้วก็สไลด์ตัวที่เพิ่มตัวสเต็ปที่เพิ่มเข้าไปนะครับก็จะเหลือเป็น A C G นี่นะส่วนถ้าสเต็ปเป็น3ก็เริ่มต้นเป็น A ใช่ไหมครับแล้วก็ข้ามไป3นะฮะ A แล้วก็1 2 3เพราะนั้นตัวที่3ก็คือ D ก็จะรีเทิร์น D นะครับก็1 2 3นับไปก็รีเทิร์น G นะครับ1 2 3ก็เป็น J นะครับเพราะนั้นก็เลยจะเหลือเป็น A D G J นะครับต่อมามีทั้งหมดเลยนะครับเริ่มที่2สต็อปที่7โดยเพิ่มทีละ3นะครับลองมาดูกันว่าเป็นยังไงเริ่มที่2นะครับ0 1 2ก็คือเริ่มที่ C นะเริ่มที่ C นี้นะครับเพิ่มไป3 1 2 3เพราะฉะนั้นตัวต่อมาก็เป็น F นะครับแล้วก็มาสุดที่7 7ก็คือ0 1 2 3 4 5 6 7ก็คือ H ตัวนี้นะครับแต่ว่าตัวต่อไปก็คือนับไป1 2 3เป็นตัว I เพราะนั้นสุดที่ H เพราะนั้นก็เลยจบที่ตรงที่7ก็จะเหลือแค่ return แค่ C กับ F นะครับส่วนบรรทัดสุดท้ายก็คือติดลบ1เราลองมาดูผลกันนะครับว่าเป็นอะไรมันก็คือการไล่จากข้างหลังมาข้างหน้านะครับคือ K J I ปุ๊บๆไล่จนมาถึง A นะครับโอเคครับอันนี้ก็จะเป็นส่วนของสไลด์นะครับต่อมาเป็น propertyก็จะกำหนดค่าตัวแปร my name เป็น cat ก่อนนะครับส่วนตัวแปรของ string นะครับถ้าเราจะกำหนดค่าตรงๆนะครับ my name และ index ให้จะให้ตัวแรกนะครับจะให้ c เปลี่ยนเป็น m นะครับถ้าเป็นอย่างนี้ลองรันดูนะครับจะไม่ได้นะครับจะเขาจะบอกว่า error นะครับคือเรื่องของสตริงเนี่ยไม่ซับพอร์ตในการเปลี่ยนแปลงค่าในตำแหน่งที่อินเด็กซ์นะฮะเพราะนั้นเดี๋ยวผมจะคอมเมนต์นะครับคอมเมนต์ก็คือการใส่เครื่องหมายชาร์ปนะครับชาร์ปตัวนี้เข้าไปคอมเมนต์ก็จะไม่สนใจบรรทัดนี้นะมาคอมเมนต์เอาไว้สำหรับคอมเมนต์ในโปรแกรมเรานะครับว่าเราอยากจะอธิบายว่าส่วนโปรแกรมตรงนี้ทำหน้าที่อะไรนะก็ใช้เครื่องหมายชาร์ปตรงนี้นะฮะเพราะฉะนั้นเวลาเราจะเปลี่ยนค่านะครับก็อาจจะต้องใช้วิธีนี้นะครับเป็นบัฟเฟอร์แล้วก็ให้เท่ากับเป็นตัวแปร my name เริ่มที่1นะไปนะครับก็คือเริ่มที่ A ไปนั้นบรรทัดนี้ return เป็น A กับ T นะครับมาเข้าที่ buffer เสร็จแล้วค่อยเอา M มาบวกกับ buffer นะครับก็จะกลายเป็น M มาบวกกับ MA ให้ AT นะครับเป็น map ก็วิธีการเพิ่มสไลด์เสร็จแล้วก็ค่อยมาบวกเพิ่มเข้าไปนะครับต่อมาถ้าเราเท่ากับ x เป็นสวัสดีนะครับเสร็จแล้วเราให้ x เท่ากับ x บวกสบายดีไหมนะลองดูว่าพอเรารันตัวนี้แล้วเรา x จะเป็นค่าอะไรนะครับก็จะเป็นด้านบนนะครับ x มันก็มาบวกสบายดีไหมส่วนถ้าลองรันดูนะครับรันอีกครั้งหนึ่งนะครับตอนนี้ x เป็นสวัสดีสบายดีไหมนะครับลองรันบรรทัดที่36นี้ดูอีกครั้งนะครับปึ๊บลองดู x
มีเพิ่มขึ้นมานะครับแต่ว่า x เดิมเป็นสวัสดีสบายดีไหมนะครับแล้วก็มาบวกกับสบายดีไหมไปเรื่อยๆนะครับมันก็จะต่อถ้าเรารันไปเรื่อยๆมันก็จะต่อไปเรื่อยๆนะครับประมาณนี้นะครับมาเรามารัน a buffer เข้าไปดูนะครับมาดู buffer ตอนนี้ buffer เป็น a แล้วนะเป็นข้อความ aหรือว่าถ้าเอาบัฟเฟอร์มาคูณ10ผลจะออกมาเป็นอะไรมันจะเป็นการเบิ้ลตัวข้อความนะครับเข้าไป10ครั้งนะครับต้องเปลี่ยนเป็น AB ดูนะฮะแล้วรันบัฟเฟอร์บัฟเฟอร์เป็น AB นะครับเอาบัฟเฟอร์มาคูณ10นะครับก็จะเป็น AB AB 10ครั้งนะครับส่วนอีกตัวหนึ่งนะครับที่อยากจะให้ระวังกันในเรื่องของภาษา Python นะครับก็คือถ้าเราเอา4บวก5นะครับมันจะได้9แต่ถ้าเกิดเป็นข้อความนะครับนำข้อความบวกกันมันจะกลายเป็นเอาตัวเลขมาต่อกันนะครับ4กับ5เพราะนั้นเวลาตัวแปรใน Python ปกติเราจะไม่ได้ประกาศตัวแปรว่าเป็นชนิด data floatเป็น number หรือเป็น string นะครับอาจจะต้องระวังในการเขียนโปรแกรมเรื่องของตัว data เช็ค data ให้ดีนะครับต่อมาเป็นเรื่องของ method นะครับ method เราให้ x เท่ากับ l over นะครับ method ผมลองถ้า x นะครับเพื่อลองx แล้วก็ดอทนะครับแล้วลองกดแท็บดูนะฮะพอเรากดแท็บปุ๊บจะมีเมธอดขึ้นมาเต็มเลยนะให้เราใช้มีทั้งเขามีทั้งไฟล์อะไรพวกนี้นะก็เดี๋ยวจะใช้เป็น upper ก่อนนะฮะ upper ถ้าเกิดไม่ใส่วงเล็บลองรันดูนะครับมันเออร์เลอร์นะครับบอกว่าฟังก์ชันนี้จะต้องใส่ตัววงเล็บด้วยนะครับก็ใส่วงเล็บเข้าไปปุ๊บก็จะรีเทิร์นค่าออกมาเป็นตัวใหญ่นะครับก็ตอนแรกเราให้เป็น h ใหญ่กับ w ใหญ่เฉยๆแต่พอสั่งว่า upper ปุ๊บก็จะรีเทิร์นเป็นตัวใหญ่หมดลองดูว่า x มันเป็นค่าอะไรx ยังคงเป็น head lower ที่เป็น head ใหญ่ view ใหญ่นะครับรันอีกครั้งหนึ่ง lower ก็จะ return ตัวเล็กหมดนะครับ x ก็ยังเป็นค่าเดิมส่วนอีกคำสั่งหนึ่ง method หนึ่งก็คือ split นะครับแยกลองดูว่าได้อะไรมาก็ split แยกก็จะได้เป็น hello กับ worldสปิตในเรื่องของสเปซนะครับถ้าเราไม่ได้กำหนดด้านในนะ x ยังเป็น hello world อยู่นะครับเราลองสปิตด้วยตัวข้อความที่เราระบุว่าสปิตด้วย o นะครับดูผลว่าจะได้อะไรมาก็ได้เป็น h e l l นะครับแล้วก็สปิตด้วย o นะครับเพราะนั้นคำตัดไปก็จะได้เป็นสเปซแล้วก็ w นะครับก็คือตรงนี้ h wส่วนสุดท้ายก็คือจะเป็น RLD นะครับโอเคมาเรามาดูว่าฟอร์แมตเรื่องของการพิมพ์ฟอร์แมตนะครับสั่งพิมพ์ฟอร์แมตดูบรรทัดแรกพิมพ์ this is a string นะครับแล้วก็เป็นวงเล็บปิดกาแล้วก็จบด้วยเครื่องหมายคำพูดแล้วก็ดอทฟอร์แมตนะครับเสร็จแล้วเราก็มีข้อความที่ว่า insert นะครับเราดูว่ามันจะ return อะไรกลับมานะครับ return เป็น this is a string insert นะครับแปลว่ามันเอา insert ตัวนี้นะครับข้อความในตัวนี้มาใส่ที่วงเล็บปิดกลางนะถ้าเกิดเราใส่วงเล็บปิดกลาง3อันนะครับเสร็จแล้วก็ตามด้วย format ข้างหลังก็เป็น catก็เป็นเครื่องหมายคอมม่านะครับเป็น back i หรือว่ามันจะ return อะไรมานะครับ
ันก็จะรีเทิร์นข้อความตัวนี้นะครับปริ้นเป็น the cat นะครับ back i ก็คือจะนำตัวข้อความตรงนี้มาใส่วงเล็บปิดกลางโดยไล่จากซ้ายไปขวา cat back i แต่ถ้าเราต้องการจะสลับเวิร์ดนะครับเป็น210นะครับ22ก็คือเริ่มต้นด้วย0นะครับ cap ก็คือ0 index ที่0นะครับ back 1 i 2นะครับเพราะนั้นถ้า2ขึ้นก่อนก็จะเป็น the i back cap นะครับก็ไล่จากข้างหลังมาข้างหน้านะครับส่วนถ้า index เป็น2หมดเลยก็จะเป็น the i di di เป็น di i นะครับ i 3แล้วก็อีกวิธีหนึ่งก็คือถ้าเราจะกำหนดให้เป็นตัวแปรนะครับเป็นตัวแปร c เท่ากับ cat b เท่ากับ back e เท่ากับ i นะครับก็ได้เหมือนกันเป็นแบบนี้เหมือนกันนะครับแล้วก็เอา e c b นะครับตัวแปรที่เรากำหนดไว้มาใส่ปิดกลางนะครับก็จะได้ return ค่าเหมือนกันส่วน floatformat นะครับเรามาดู float format กัน floating เลขทศนิยมนะครับ200หาร678มาดูผลลัพธ์นะครับโดยที่การปริ้นผลลัพธ์นะครับก็วงเล็บด้วย r แล้วก็ r เท่ากับ result นะครับก็คือด้านบนนะครับประกาศตัวแปร r เท่ากับ result ข้างบนนะนั้นบรรทัดนี้ก็จะได้ผลลัพธ์เท่ากับ 0.294 หรือจุดทศนิยมยาวเหยียดนะส่วนถ้าเราต้องการที่จะแสดงโดยที่กำหนดจุดทศนิยมนะครับให้เหลือแค่3นะครับแค่3ตัวนี้นะครับเราก็ต้องกำหนดเป็น r แล้วก็เครื่องหมายโคลอนนะครับก็เริ่มต้นด้วย1คือตัวข้างหน้านี่นะครับแล้วก็.3 ก็คือจุดทศนิยม3หลักนะครับก็ตามด้วย f นะครับนี้ก็จะได้ผลลัพธ์ที่ออกมาเป็นเลขจุดทศนิยม3ตำแหน่งนะครับส่วนถ้าข้างหน้าเป็น10เรามาดูกันนะครับว่าเป็นผลเป็นยังไงมันก็จะเว้นวรรคข้างหน้านี้นะครับเป็น10นะเป็นวรรคข้างหน้านี้นะครับตัวหนึ่งก็จะได้มาประมาณนี้ส่วนถ้าจะให้เป็น5ตำแหน่งก็เปลี่ยนเป็นจุด 5F นะก็จะได้เป็น5ตำแหน่งส่วนถ้าเราเป็นเลขที่ด้านหน้าเป็นมากกว่าหลักหน่วยนะครับลองมาดูความแตกต่างกันเราให้เป็น543นะครับเสร็จแล้วเป็นจุดทศนิยม2ตำแหน่งลองทายกันดูนะครับว่าผลลัพธ์ตัวนี้จะออกมาเป็นอะไรผมรันดูปุ๊บไม่สนใจว่าข้างหน้าเป็น1มันก็จะแสดงผลลัพธ์ที่เป็นของอันนี้นะครับออกมาเลยจะ ignore ตัวด้านหน้านี้ไปต่อมาใน Python คิดว่าน่าจะเป็น Python 3.6 นะครับจะรองรับตัวฟังก์ชันตัว fprint ตัวนี้ได้นะครับฟังก์ชัน fprint คืออะไรแรกกำหนดชื่อ name นะครับเท่ากับข้อความนะครับชื่อสมชายนะครับแล้วก็ print ตัวนี้นะถ้าปกติเราก็จะใช้เป็น formatformat นี่นะครับก็ name อะไรแต่ว่าถ้าใช้เป็นฟังก์ชัน fprint นะครับที่เข้ามาใน Python เวอร์ชัน 3.6 นี่นะครับก็คือจะเป็น f แล้วก็ print f นะครับเหมือน print f ของพวกภาษาอื่นนะ print f แล้วก็อยู่ด้านในแล้วก็เป็นข้อความนะครับเสร็จแล้ววงเล็บปีกกาก็ใส่ตัวแปรได้เลยนะครับมันจะได้เป็นข้อความเดียวกันนะครับ
ซึ่งอันนี้มีประโยชน์ก็คือถ้าเรากำหนดตัวแปรหลายตัวนะครับแล้วเรากำหนดเป็น f แล้วก็เป็น name is f นะครับ yes o นะครับอันนี้ก็ได้ผลลัพธ์ออกมาเป็นสมชายอายุ35นะครับคือถ้าเราอ่านบรรทัดนี้นะครับตัวโปรแกรมตัวนี้คือจะอ่านง่ายนะครับก็จะเห็นว่าตัวนี้ name แล้วก็คือเป็นอายุนะครับแล้วก็เราเอาตัวใส่ค่าที่ตัวแปร name กับ age นะครับก็เป็นข้อดีในของภาษา Python นะครับที่เขาพัฒนาให้เราอ่านโค้ดง่ายขึ้นนะครับโอเคครับวันนี้ในเรื่องของสตริงก็จะประมาณนี้นะครับขอบคุณที่ติดตามรับชมนะครับสวัสดีครับ